ฉะนั้นหัวข้อคือดูแลสุขภาวะสังคมกายใจสไตล์พุทธซึ่งจำเป็นภาษาไทยง่ายๆได้ฟังเรื่องใหม่ได้ใส่ใจเรื่องเก่าได้บรรเทาความสงสัยได้แก้ไขความเห็นผิดอันนี้คือเรื่องของอานิสงส์การฟังธรรม5ประการเรียกว่าธรรมสมานานิสงส์เริ่มอยากตอบบางอย่างก่อนแต่จะบอกว่าทำให้โยม